คำถามแรกเลยมันเต็มโซเชียลตั้งแต่วันแถลงข่าวรวมไปถึงวันซ้อมแล้วก็บอกทำไมน้องเคนไม่ยิ้มเลยผู้ชมครับตั้งแต่เคนพิชาอุทรานะครับเดินทางกลับมาสู่บ้านอีกครั้งหนึ่งนะฮะเพราะเขาเติบโตจาก Academy JMG แล้วก็เข้ามาอยู่ในสังกัดของสโมสรกิเลนพยองในรุ่นของชุดเยาวชนนะครับแล้วก็ได้โยกย้ายไปตามวิถีเส้นทางของนักฟุตบอลอาชีพนะฮะแต่ปัจจุบันนี้ก็กลับมาในวัย24ปีกับสโมสร SCG เมืองทองยูไนเต็ดอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ทำการฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะฮะซึ่งวันนี้แอดก็จะได้มีโอกาสจับเอาพี่ชาอุทราเจ้าเคนนี่ฮะมาพูดคุยกันสักนิดหนึ่งนะครับเมื่อสักครู่ต้นคลิปจะเห็นแล้วนะฮะคำถามที่ถามว่าทำไมไม่ค่อยยิ้มเลยนะฮะคราวนี้ก็จะได้คำตอบจากคอนเทนต์นี้นี่แหละครับที่เราพูดคุยกับเจ้าเคนพี่ชาอุทรามานะครับก็น่าจะเป็นครั้งแรกกับทีมชุดใหญ่ที่ได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องเคนนะฮะคำถามแรกเลยมันเต็มโซเชียลตั้งแต่วันแถลงข่าวรวมไปถึงวันซ้อมแล้วก็บอกทำไมน้องเคนไม่ยิ้มเลยน่าจะเป็นบุคลิกผมด้วยครับพี่ครับเรื่องที่ทำให้ยิ้มได้ที่สุดคืออะไรส่วนใหญ่ก็จะพวกแบบแซวอะไรประมาณนี้ครับถึงแบบจะยิ้มครับถ้าเป็นเสียยิ้มยากคนหนึ่งนะเพราะเป็นบุคลิกส่วนตัวจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วการกลับมาฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างก็ผมก็ได้หยุดซ้อมมาพี่กว่าจะได้มาเปิดตัวหรือว่ามาแถลงข่าวในวันนั้นเลยก็เริ่มปรับความฟิตขึ้นเรื่อยๆครับแต่ก็ยังต้องอีกเยอะในเรื่องความฟิตเพราะว่าอย่างเมืองทองเขาซ้อมมาต่อเนื่องร่างกายคนที่ซ้อมต่อเนื่องกับเรามันต่างกันนิดนึงต้องปรับเยอะเลยพี่เพราะว่าผมก็หยุดไปนานเหมือนกันพอสมควรครับแล้วก็ได้กลับมาแบบสามวันอย่างเงี้ยมันก็กระทันหันใช่ครับแล้วโค้ชกามาได้บอกอะไรกับเราเป็นพิเศษไหมในเรื่องของการฝึกซ้อมที่ผ่านมาก็ปกติครับบอกไม่ใช่แค่ผมแล้วก็พวกเพื่อนๆรวมทั้งหมดนะครับบอกว่าในเรื่องความแบบมุ่งมั่นอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างนึงในตอนซ้อมอย่างเงี้ยให้เข้าใจแกหน่อยในเรื่องเพสซิ่งหรือว่าในอะไรหลายๆอย่างในสไตล์ของแกครับก็ตกใจหน่อยนะเพราะมาแล้วกามาก็ซ้อมหนักเลยแต่เราร่างกายก็ต้องค่อยๆปรับไปใช่ครับนะแต่ว่าในเรื่องของเพื่อนร่วมทีมพี่ว่าน่าจะไม่ต้องปรับเลยนะเพราะว่ามันเห็นกันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช่ครับแต่มันก็ห่างกันไปนานพอสมควรเหมือนกันพี่ก็ต้องแบบว่ามาปรับจูนกันนิดหน่อยพี่ไม่ถึงว่าแบบมันยากอะไรขนาดนั้นครับในเรื่องของจังหวะใช่ไหมใช่ครับครับอย่างก็ยังโชคดีที่มาแล้วก็ยังเจอต้าสุพรอยู่มันก็ทำให้แบบพูดคุยกันได้นะฮะหลายคนไม่รู้ว่านี่คือเขารุ่นราวเขาเดียวกันครับเมื่อวานที่โพสต์รูปไปหลายคนบอกอ้าวไปกอดคอเดี๋ยวดูเหมือนเคนแบบงงๆอ๋อไม่เขาอยู่ด้วยกันแต่เด็กครับใช่เล่นๆกันเหรอเล่นกันนะฮะก็ต้าได้ช่วยแนะนำอะไรบ้างไหมเพราะจริงๆเราเคยอยู่ที่นี่ก็จริงแหละแต่ว่ามันก็ต้องมีอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนไปต้ามีแนะนำอะไรไหมก็ไม่ได้เยอะแค่แบบว่าผมสงสัยอะไรผมก็จะถามแบบพวกต้าหรือว่าพวกยิ้มพวกโอ๊ตอะไรเงี้ยครับอ่ะเนี่ยแอดมินจับมาแล้วนะฮะจะเห็นว่าน้องเคนก็ยิ้มนะฮะ เดี๋ยวจะพยายามให้ยิ้มมากกว่านี้ก็แล้วกันนะครับโอเค thank you ครับสภาพร่างกายอาจจะต้องปรับกันสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่านักเตะที่เข้ามาใหม่หลายต่อหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นชัดเม่นเคนนะฮะก่อนหน้านี้สโมสรเดิมอาจจะไม่ได้ทำการเทรนนิ่งหนักๆแล้วก็ต่อเนื่องแบบนี้นะฮะซึ่งเมื่อเขาเดินทางมาถึงเนี่ยกาม่าอยู่ในพาร์ทที่แบบต้องการพละกำลังต้องการความฟิตอย่างเต็มที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จำเป็นต้องเร่งให้ทันเพื่อนนะฮะแต่ว่าก็อยู่ภายใต้การดูแลของทีมสตาร์โค้ชสโมสรกิเลนพยองนะครับเพื่อลดและเลี่ยงอาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับแม่กิเลนเลือดใหม่จำเป็นจะต้องใช้ความฟิตสภาพร่างกายความมุ่งมั่นนะฮะในการลงสนามในแต่ละครั้งนี่คือสไตล์การทำทีมของกุนซืออเล็กซานเดร์กามานั่นเองนะครับใครชอบคอนเทนต์นี้ของเมืองทองทีวีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเมืองทองทีวีด้วยนะครับ